นี่พี่น้องคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆพี่น้องมาครับได้ก็แจวขีดเหลี่ยมคมเลยเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศกองฟางครับกองฟางหลังฤดูเก็บเกี่ยวเขานะพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วล่ะครับเอาเขาขึ้นเหล่าเหมือนไรได้ของแสบมาฝากพี่น้องคือเกาพี่น้องนี่ครับเป็นเมืองอู้อันนี้คันเทนานะพี่น้องอันนี้คันเทนานี่พื้นนานะพี่น้องเมืองคันเทนาคู่ใหญ่นะครับเอามานี่ครับกินครับแจวขี้เพียนะครับแจวขี้เพียขมๆเลยพี่น้องคนๆนะครับจัดมาใส่บีแบบคมๆมาเลยนะครับมากับข้าวเหนียวติ๊บเกาครับติ๊บยังไงเนี่ยไปใส่กับอุ่นใจผักแกมกันสิมีบักถั่วบักแตงคือเกาได้พี่น้องเด้อบักแตงเอาหอมแดงมาหยั่งหอมๆต้นหอมผักชีนะครับหูละพาโอ้หลากหลายพี่น้องครับแต่ก่อนที่แสบโอ้ขึ้นน้ำได้เกือกเลยพี่น้องล้มตอนนี้ล้มบ่มีอยู่พี่น้องก่อนที่แสบครับขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวด้วยครับแกะข้าวแล้วกินยังกับแสบนะครับอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อสำหรับเอียบเสียแล้วมันต้องมีของจันลงใจเนี่ยนะพี่น้องอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องอย่าว่ากันเถอะบ่ได้แนะนําให้แก่ข้าวแก่ข้าวตามนะพี่น้องขออนุญาตนะครับมาโอ้แก่ข้าวแล้วกันนี่ละเอ้าโอ้เหมือนคันนาพี่น้องตุ้งมาเจียวเพียฝีมือเห็ดแจ่วบ่ตกเลยอันนี้ข้างหน้าผมตุ่มมาได้พี่น้องเด้อฝีมือคือเอาโอ้ขนาดขนาดนั่งยังไงเนี่ยโอ้แสบตัวครับพี่น้องกินขนาดนาบอกเคยผิดหวังนี่พี่น้องคันเทน่าใหญ่ๆพี่น้องมาครับใส่กระเจียวขีดเหลี่ยมคมเลยเนี่ยอันนี้เป็นพื้นนาโอ้เจ็บตัวพี่น้องนะคือภาพรวมมันนี่เขาอื่นว่าพุ่งงัวเลยพี่น้องพุ่งงัวหรือกับพวกงัวครับเอา
ตัวหั่นก่อนนี่หั่นเป็นลำกินเป็นลำยังแสบพี่น้องหมูไหนเป็นคู่เป็นหนีมากกว่าที่กินไงเทิงไหนคู่เทิงไหนงานหน้ามันพี่น้องเทิงไหนคันเทียเทิงไหนงานหน้านี่เอามึงนี่ครับเทิงคันเทียหน้าเทิงงานหน้ามะโอ้บอกพี่ดังดีพี่น้องเทิงไหนคู่คันเทียหน้ามึงพี่น้องคู่คันเทียหน้ามาคู่ยังไงนี่ใส่กระเจียวขี้เปียโอ้ความดีครับจิ้มกับกระเทียมนาคือมันกรุบแล้วมันหอมเอามาต้มเปื่อยนี่กันนุ่มๆเลยพี่น้องเจน่าบายเขาทานยังไงพื้นหน้าพี่น้องภาพร่วงแบบแค่หน้าแหละพี่น้องอ
ฮะเทนาบายเขาเทนังมากพี่น้องมาครับอันไหนดีโอ้เข้าทาเลยพี่น้องดูนี่กินเถอะแสบนั่นนะตัวนี้ไงยังเต็มปากคำยังบนอีกอ่ะแซ่บแซ่บไหมผมกำลังงามเลยผมดีแถมมันก็สิขมแบบมันบ่ได้ขมคือขมกระเดาเลยพี่น้องขมหอมเนี่ยไปเขาอีกอย่าหล่นไม่ละเอ้าทำยังไงเลยถ้าเขานี่ผมปิดฝากระติบไปนั้นพี่น้องแห้งสวยไหมเอา
บายข่าวยึดมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์พี่น้องนี่ก็หลักกับกระหล่ำกับเขาทาอยู่นะครับน้องเปลือยเลยโอ้แซ่บขนาดเอาไปกันพี่น้องเอากินตัวนี้กับพ่อละกินตัวที่หันเลยเหมือนกันนะพี่น้องเอาครับพี่น้องโอ้มื้อนี้นะครับแซ่บอีหลีเด้พี่น้องกินคันเทนายามใดบ่ผิดหวังอีหลีพี่น้องครับมื้อนี้จักความแซ่บเป็นคันเทนานะพี่น้องผมต้มมาเด้พี่น้องเด้อต้มเปื่อยครับโอ้แซ่บพี่น้องคันเทนาคู่ใหญ่ๆนะครับแบบด้านข้างผมเบิ่นพื้นมันพื้นนาติ๊งกับเป็นคันเทนาเหมือนนั่นน่ะมาใส่กับแกงเผียตัวนี้โอ้แซ่บครับแซ่บเลยกรุบๆหอมครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเหยียบแสบด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้จ้าความแสบมากกับบรรยากาศหลังเกี่ยวเขาด้วยพี่น้องที่เห็นกองฟางนะครับเห็นเป็นสุ่มนอนหนาหนาวพี่น้องอุ่นนะครับด้านหลังกับเป็นกองฟางกับตัวฟางนะพี่น้องเอามาฝากพี่น้องนะครับให้ได้เห็นบรรยากาศหลังเกี่ยวเขาครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ